เก่งลายพรางร่ำให้หนักหลังเลิกจอยเมียประกาศโสดโพสต์แชร์ตอบชัดปมนุ่นช็อกแฟนๆเลิกจอยเมียลงภาพสุดมากผู้ชายคนนี้กล้าล้อเล่นกับคำสาบานเก่งลายพรางร่ำให้หนักหลังเลิกจอยภรรยาประกาศโสดตอบชัดปมนุ่นจากกรณีเก่งลายพรางหย่าเมียคือจอยจิราวันแล้วโดยฝ่ายหญิงโพสต์ประกาศโสดหลังจากเมื่อ3วันก่อนได้โพสต์ภาพแฉสามีขณะเป็นภาพมีคนส่งมาว่าไปลงอ่างด้วยว่าขณะตอนนั้นแค่งอนกันเองนะ 5,555 ไม่ต้องแดเอ็กกาแฟตาก็สว่างได้งานนี้สุดมากผู้ชายคนนี้กล้าล้อเล่นกับคำสาบานถึงว่าทำไมชีวิตถึงล่มลงทั้งนี้ยังมีคลิปเก่งลายพรางขณะนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมทั้งร้องไห้หนักข้อความว่าเดือนหน้าพ่อมารับนะลูกสัญญาว่าพ่อจะเข้มแข็งให้มากกว่านี้รักหนูนะจีเนียสคลิปขณะที่มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจบ้างก็บอกให้ไปตามจอยกลับมาบ้างก็บอกให้ต่างลดทิฐิบ้างก็บอกว่าถ้าแม่ของน้องไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พี่เก่งก็ต้องสู้นะครับทำหน้าที่พ่อแม่น้องจีเนียสให้ดีที่สุดนะพี่น้องน่ารักมากๆครับเป็นต้นทั้งนี้ยังมีตอนหนึ่งที่เก่งลายพรางไปไลฟ์ขายของกับครูเบียร์และได้ตอบคำถามถึงกรณีว่าไปกิ๊กกับนุ่นหรือเปล่าทำให้จอยรู้เลยหย่าซึ่งเก่งปฏิเสธว่าไม่ใช่หย่ากับจอยมาสักพักแล้วมาขายของที่ศรีราชาแล้ววันนั้นนุ่นเขาไลฟ์อยู่นุ่นเป็นเพื่อนๆกับรุ่นน้องเราไปขอขึ้นไลฟ์ด้วยเราขี้เกียจพิมพ์คุยแล้วพิมพ์แล้วตอบมันช้าในติ๊กต็อกเราอยากขึ้นไปคุยหน้ากล้องขอขึ้นไปไลฟ์กับเขาจากที่คนดูเขา11คนคนดูเขา 3,000 คนไม่รู้หลั่งไหลมาจากไหนแล้วเข้ามาเชียร์น่ารักจังเลยคู่นี้คนนี้เป็นคนตลกคนนี้เป็นคนตรงๆยิ้มง่ายหัวเราะเก่งคลิปแม่พี่กบป่วยอัมพาตครึ่งซี่เครียดลูกโดนถล่มทัวลงไม่รู้ลูกอยู่ไหนเปิดใจยอมรับเครียดแม่พี่กบหัวหน้างานพลอยป่วยอัมพาตครึ่งซี่เครียดลูกโดนถล่มทัวลงไม่แน่ใจตอนนี้รู้ลูกอยู่ไหนถ้าพร้อมคงออกมาพูดจากกรณีดราม่าหนักพี่กบหัวหน้างานให้พลอยมาลาออกหลังกลับไปงานศพแม่โดยพี่กบยังไม่ได้ออกมาชี้แจงมีเพียงตัวแทนของโรงแรมออกมาขอโทษและแถลงการไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์นี้และล่าสุดในวันชาปนกิจศพแม่ของพลอยโรงแรมส่งตัวแทนและส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยโดยพบว่าพี่กบไม่ได้มาร่วมงานศพแม่ของพลอยจังหวัดบุรีรัมย์แต่อย่างใดตั้งแต่วันสวดถึงวันเผาแม่พลอยเผยว่าพี่กบไม่ได้มาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเลยทำงานกันมาหนึ่งปีไม่เคยมีปัญหากันส่วนที่ตัวเองโพสต์เพื่อขอความเห็นใจเท่านั้นไม่ได้อยากทำลายชีวิตใครหากตอนนั้นไม่ให้ลาก็จะลาออกมายอมแลกทุกอย่างมาดูแลแม่ในวาระสุดท้ายงานหาเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ไม่ได้ติดใจพี่กบแต่อยากฟังเหตุผลพี่กบว่าทำไมวันนั้นไม่ให้ลาไปหาแม่และถ้าไปต้องลาออกขณะที่อมรินทร์ทีวีไปพบป้าแอดแม่ของพี่กบเปิดใจยอมรับเครียดลูกโดนทัวลงโดนถล่มทั้งนี้ไม่รู้ลูกทำงานยังไงหรือไปมีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ตัวเองก็ป่วยเหมือนกันความดันขึ้นเส้นเลือดตีบเป็นอัมพาตครึ่งซี่ช่วงที่ป่วยลูกสาวก็ดูแลแม่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกอยู่ที่ไหนถ้าเขาพร้อมเขาคงออกมาพูดความดันขึ้นเส้นเลือดตีบทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกแม่ต้องเดินช้าช้าหมอให้ระวังล้มเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เล่าเขาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังแม่ยังไม่รู้เลยเขาทำงานโรงแรมอะไรเขาก็เอื้อเฟื้อมันคนละความคิดกันเนอะต่างคนต่างจิตใจแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ก็เครียดคลิปณัฐวุฒิ
เสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพักสองลุงณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพักสองลุงเตรียมกลับไปขายข้าวแกงลั่นไม่มีทางเขี้ยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านวันที่21สิงหาคม2566นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งระบุว่าได้ยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วกลับไปขายข้าวแกงโดยได้บอกกล่าวผู้ใหญ่พักตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนตัวเข้าใจเพื่อไทยไม่ได้โกรธเคืองพร้อมกันนี้ได้แจ้งให้นายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียบร้อยแล้วณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าตนรอเวลาให้พรรคการเมืองที่รักเดินมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ยากลำบากนักถามคนสำคัญในพรรคแล้วยืนยันว่านายเศรษฐาผ่านในการโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนจึงตัดสินใจเดินออกมาส่วนเรื่องนายทักษิณกลับบ้านเป็นคนละเรื่องกันกับการตั้งรัฐบาลณัฐวุฒิลั่นทักษิณไม่เกี่ยวยึดอำนาจปี57ชี้ปมนปช.แยกทางเดินณัฐวุฒิโพสต์แล้วหลังโดนถามมีหรือไม่มีลุงยันชัดเจนพูดไว้ทุกเวทีขอยุติบทบาทไม่ร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นผลมาจากการที่เพื่อไทยไปจับมือกับพรรคสองลุงเป็นเหตุผลสำคัญเข้าใจและเห็นใจเพื่อไทยอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นเพียงแต่ว่าวิถีการเมืองแบบตนเมื่อได้ประกาศประชาชนและแสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอดก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมาการตัดสินใจยุติบทบาทครอบครัวเพื่อไทยสำหรับตนเป็นเรื่องที่มีรอยในใจผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวนายณัฐวุฒิกล่าวเสียงสั่นว่าที่นี่เป็นบ้านของผมผมโตที่นี่เติบโตที่นี่สู้ที่นี่คนในบ้านพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจยอมรับว่าตัดสินใจยากไม่ใช่เรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งแต่เป็นเรื่องความผูกพันความรักและความปรารถนาแต่ขอบอกทุกคนในเพื่อไทยและกองเชียร์ผู้สนับสนุนพรรคว่าไม่มีทางที่จะทำให้พรรคนี้เกิดความเสียหายไม่มีทางที่ออกมาแล้วเขี้ยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านทั้งที่ไม่เห็นด้วยณัฐวุฒิเผยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยุติบทบาทมาจากการจับมือกับพรรคสองลุงนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าที่เพื่อไทยไปเอาพรรคสองลุงมาทำให้รัฐบาลทำงานยากมากแต่เมื่อเป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ขอเอาใจช่วยให้พรรคเพื่อไทยทำสำเร็จที่ได้ประกาศกับประชาชนอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จและกฎหมายที่ส่งผลให้ญาติผู้เสียชีวิตจากคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องศาลได้โดยตรงซึ่งทำไม่ทำตรงนี้เจอผมแน่ทั้งนี้ส่วนตัวอาจจะหยุดการเมืองเลยด้วยซ้ำและไม่รู้สึกว่าพรรคพวกในเพื่อไทยหักหลังไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในใจก็ตาม